ไปติดตามกันต่อค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการแสดงความยินดีเช่นเดียวกันละค่ะล่าสุดนะคะคุณสาระล่ำซามรับรางวัลเกียรติยศท็อป CEO Thailand 2023ต่อเนื่องเป็นปีที่3ค่ะคุณสาระล่ำซามประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนได้รับรางวัลเกียรติยศท็อป CEO Thailand 2023สุดยอดผู้นำองค์กรประจำปี2566ต่อเนื่องเป็นปีที่3จากงาน2023 Asia CEO Award Ceremony Thailand สะท้อนถึงประสิทธิภาพของผู้นำองค์กรที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องโดยมีวิสัยทัศน์กว้างขวางในการนำองค์กรสู่ความสำเร็จรวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนและพัฒนาการให้บริการที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางส่งผลทำให้บริษัทนั้นมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องมีความยั่งยืนอย่างแท้จริงค่ะยินดีกับทางคุณสาระล่ำซำและเมืองไทยประกันชีวิตด้วยนะคะ